บางคนจะคิดว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีหน้าเด็กลงหรือว่าสวยขึ้นหล่อขึ้นเนี่ยต้องใช้เงินเยอะแน่เลยซื้อครีมราคาแพงๆเข้าคลินิกเสียเงินซื้ออาหารเสริมไม่จริงเพราะหมอเฟิร์นก็เป็นคนหนึ่งที่ทำแค่สิ่งนี้ทุกวันแทบไม่เสียเงินเลยมันคุ้มค่านะที่จะทำเดี๋ยวสรุปให้แล้วกัน5ข้อมีอะไรบ้างข้อ1ก็คือให้นั่งสมาธิวันละ 10-15 นาทีเท่านั้นไม่ต้องเยอะไม่ต้องคิดเยอะว่านั่งสมาธิต้องใช้เวลานานข้อ2สำรวจร่างกายตัวเองเสมอวันนี้มีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าถ้าคุณเป็นโรคร้ายก็จะรักษาได้ทันข้อ3อย่าลุกทันทีให้นั่งพักก่อนทุกครั้งโดยเฉพาะ60บวกผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันผู้ที่หน้ามืดบ่อยๆในระหว่างที่นั่งพักก่อนลุกก็ให้สำรวจตัวเองข้อ4ให้ดื่มน้ำเปล่าทันทีหลังจากที่ตื่นนอน 1-2 แก้วเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของคุณเนี่ยสดชื่นพร้อมที่จะทำงานข้อ5รับวิตามินดีเพิ่มจากแสงแดดหรือจากอาหารพวกเห็ดปลาข้อแถมให้ขอบคุณ3สิ่งรอบตัวที่คุณมีอยู่ง่ายมากๆขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงใครที่อยากรู้เคล็ดลับหน้าเด็กที่หมอเฟิร์นเอามาบอกเนี่ยใช้เงินน้อยที่สุดใช้อาหารเป็นยาให้มากที่สุดคุณสามารถอ่านในหนังสืออีบุ๊กที่หมอเฟิร์นเขียนไว้ก็ได้อยู่เฉยๆหน้าเด็กซะงั้นทักว่าหน้าเด็กเดี๋ยวมีทีมงานให้ราคาพิเศษ